ก้าสุนิจโจนะครับสนามบินสุวรรณภูมินะฮะก็วันนี้ก็นั่งรอคุณชันชัยครับป่าชุรัตครอบเทียนนะฮะบ้านนั่งกันแค่นี้เลย10โมงครึ่งแล้วครับอีกประมาณชั่วโมงกว่านะฮะเมื่อสักครู่ก็สุนิจโจมองไปเห็นร็อกเก็ตนะครับภาษาอังกฤษร็อกเก็ตแรปปิ้งนะฮะเป็นห่อกระเป๋านะห่อกระเป๋าด้านนู้นครับรับห่อกระเป๋าห่อสัมภาระนะครับเพื่อจะพร้อมจะขึ้นเครื่องนะฮะป้องกันรอยขีดข่วนนะฮะตัวนี้ก็เซนเซอร์แนะนำนะก็ใช้ได้นะ150บาททุกขนาดนะครับด้านนู้นครับนี่ครับแพ็คเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะฮะนี่เป็นกระเป๋าแบ็คแพ็คนะครับสำหรับ10วันของซุนิโจนะฮะนี่ครับพอเสร็จแล้วก็ทุกอย่างจะอยู่ครบนะฮะไม่หลุดหายไปไหนนะครับนี่ครับก็พร้อมที่จะเดินทางตัวนี้น้ำหนักประมาณ10กิโลนะครับก็ไม่เกินขีดจำกัดของกระเป๋าที่ว่าจะขึ้นเครื่องนะฮะเพราะเขาให้มา15กิโลนะครับสำหรับเวียดเจ็ตแอร์ไลน์นะครับเดี๋ยวสักประมาณเที่ยงนะครับจะไปเช็คอินด้านในนะครับตอนนี้ก็รอเวลาครับขอบคุณโจไม่เอาอะไรมามากครับกระเป๋าแบ็คแพ็คใบเดียวครับแล้วก็นี่เป็นพวกคอมพิวเตอร์นะฮะคอมพิวเตอร์แล้วก็ iPad นะครับจะ เป็นบริเวณด้านบนนะครับชั้น4นะครับรู้สึกชั้น4ด้านที่ว่าจะเป็นผู้โดยสารเข้าออกนะฮะระหว่างประเทศนะครับนะครับตรงวิจัตอลาน่าอยู่ประตูที่5น่าจะเป็นแถวตัวนะครับถ้าตัวเคหรือว่าตัวเฮดทางด้านนู้นนะฮะเดี๋ยวสักครู่ค่อยเดินไปแล้วกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับก็มีผู้โดยสารนะครับจากทั่วโลกนะฮะหลั่งไหลมาที่นี่ครับเยอะแยะครับคนเดินทางต่างประเทศเยอะครับเดี๋ยวนี้ครับก็นี่ครับบรรยากาศอย่างที่เห็นแล้วฮะคนที่จะออกนอกประเทศนะครับท่องเที่ยวเสร็จแล้วในเมืองไทยแล้วก็จะกลับประเทศกันนะฮะสำหรับบางคนก็บางสำหรับคนไทยก็จะเดินทางหนีออกนอกประเทศก็ไปเที่ยวครับแบบนี้แบบสนิทโจนี่ฮะครับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับยังไงก็นะครับสำหรับคนที่เดินทางนะซูนิโจก็นี่ครับแนะนำแบบนี้นะฮะแพ็คไปเลยครับแพ็คอย่างดีนะฮะแบบนี้นะครับกันรอยขีดข่วนได้ด้วยนะครับข้อดีนะฮะแล้วก็ข้อดีข้อนึงคือกันของสูญหายนะครับสำหรับกระเป๋าพวกแบ็คแพ็คนะฮะอาจจะไม่มีกุญแจล็อกอะไรแบบนี้นะครับเข้าห่อแบบนี้ปลอดภัยที่สุดครับจากต้นทางถึงปลายทางนะฮะแบบนี้นะครับ150บาทนะฮะ150บาทสุดยอดครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับซุนิโจทราเวลชาแนลครับสนามบินสุวรรณภูมิครับ